ช่วงของโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันกันต่อดีกว่านะครับยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยการจัดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยไปให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการไปช่วยเหลือทั้งหมด17ชุมชนนะครับแบ่งปันอาหารทั้งหมด 9,720 ชุดนะครับมีน้ำดื่ม 9,720 ขวดด้วยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชุมชนหนึ่งที่มีดาราเนี่ยลงไปร่วมมอบด้วยนะครับก็มีน้องจ๊อบทัชพลแล้วก็พี่กองทัพนะครับแล้วก็มีคุณพ่อปราบยุทธพิชัยแล้วก็พี่ปิ๊กชาญฉลาดเนี่ยนำข้าวไก่ย่างจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำดื่มจำนวน300ชุดพร้อมหน้ากากผ้าไปมอบให้กับชุมชนเกษมสันอ่อนนุช17นะครับก็มีประชาชนเนี่ยมารับของพร้อมกับรักษาระยะห่างตามมาตรการเนาะที่ทางแบบว่าภาครัฐเนี่ยขอมานะครับภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดเลยก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องๆแล้วก็คุณพ่อปราบแล้วก็พี่ปิ๊กด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเขาประสานมากับโครงการเรื่องเล่าของเราแล้วก็เขาอยากจะร่วมบริจาคอาหารแล้วเดี๋ยวเขาจะนำไปแจกเองให้บอกชุมชนมาแล้วก็ประสานกับชุมชนที่เขาขอความอนุเคราะห์มาจากทางเพจเรื่องเล่าแบ่งปันเนี่ยแหละฮะก็ให้น้องลงไปแจกนี่แหละทางชุมชนก็จัดมาตรการดีมากเห็นไหมก็เอาเก้าอี้วางไว้เป็นจุดๆๆคนจะได้ยืนกันได้ร้อยนะฮะต้องบอกว่าโครงการเรื่องเล่าแบ่งปันตอนนี้นะเริ่มมาตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้วันที่11พฤษภานะ